新街有意新年火柴新年快乐จ้าฮัลโหลดีจ้ะทุกคนวันนี้เจสซี่จะมาพาทุกคนมาดูลัดอีโป๊กกันวันนี้เป็นวันตรุษจีน30ค่ำเขากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันมาดูกันว่าในอีโป๊กเขาจัดแต่งอะไรสวยงามหรือเปล่ามาจ้ะมาดูกันโอเคก่อนเริ่มต้นเราก็มากินอาหารเช้ากันก่อนเลยวันตรุษจีนกินอาหารเช้าอินเดียกันมาโอเคเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอ่านเช้าอินเดียพอร้านจีนส่วนใหญ่ก็จะปิดเพราะว่าเขาจะเตรียมตัวทำอาหารค่ำกันก็เลยวันนี้เขาไม่เปิดวันนี้พรุ่งนี้กับมะรืนนี้เขาไม่เปิดกันก็เลยมากินร้านอาหารอินเดียอันนี้เขาเรียกว่านัสซิลมะเฮ้ยเอาซ่อมมาดูอาหารอันนี้ก็1 สูตรกินกาแฟก่อนน่าจะยังไม่ตื่นกินได้ก็มีแต่งตัวใช้เวลาตั้งนานหมดจะมาเกือบเปิดมือแล้วถ้าใครชอบเผ็ดนะอันนี้เหมาะเลยลาซิลมาภาษาจีนเขาเรียกว่าลาสุริมาลาสุริมาแปลว่าเผ็ดจนแม่แกตายอ่ะจากกินเสร็จก็พาทุกคนมาเที่ยวที่อีโปกันเลยละกันมาดูว่าในกรุงในเมืองของเขาว่าจะ
คึกคักแค่ไหนอันนี้คือยังอยู่ในแถวชนบทของอีโป้อยู่ก็มีร้านอาหารจีนยังเปิดอยู่เพราะวันนี้วันที่30อันนี้คือก็แถวๆบ้านของเจสซี่นี่คือโรงเรียนเก่าช่วงนี้ก็ดูจะเงียบๆไปนิดนึงเพราะว่ามันยังไม่มีคนกลับมามันส่วนใหญ่จะกลับมาเอาตอนกลางคืนมากินพร้อมหน้าพร้อมตากันเขาเรียกว่าหวานเหวียนฟั่นตอนนี้เราก็เข้าตัวเมืองกันก่อนเลยว่าจะคึกคักแค่ไหนแต่เท่าที่เห็นมันไม่คึกคักเท่ากับแต่ก่อนแล้วเพราะแต่ก่อนทั้งแถวตัวเมืองตรงเนี้ยมันจะแดงไปหมดเลยแล้วก็ยังมีเสียงเพลงของเพลงตุ๊ดจีนแต่ครั้งนี้กลับมาไม่ค่อยคึกคักละข้อ1เศรษฐกิจซบเซามากอันที่2คนแก่ที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่อยู่แล้วพอไม่อยู่แล้วก็คือลูกหลานก็ไม่กลับมาแล้วก็เลยคล้ายๆกับเป็นเมืองร้างอ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนปีก่อนยังคึกคักกว่านี้เลยแต่ปีนี้ซบเซามากไม่คึกคักเลยก็เลยวันนี้ก็พามาดูเกี่ยวกับอีโป๊กเขามีฉลองตุ๊ดจีนยังไงก็แล้วกันนะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยล่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะมาเจอกันแค่นี้แหละมาแนะนำตุ๊ดจีนในมาเลเซียกัน